พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เชิญหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละพรรคมาตกลงเรื่องร่วมมือกันและแบ่งงานกันทำด้วยพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรครวมไทยสร้างชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรคชาติไทยพัฒนาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม9ตำแหน่ง